สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วิดีโอนี้จะมาพูดถึงเรื่อง Betterfly หน้าโหมดนะครับอธิบายว่ามีอะไรบ้างในหน้านี้นะครับว่าใช้งานยังไงแล้วก็ความหมายของแต่ละโหมดคืออะไรบ้างนะถ้าเกิดต้องการเป็นไฟล์ PDF กลับไปดูที่บ้านนะครับโปรดสนับสนุนช่องขั้นต่ำ30บาทได้ทางธนาคารกรุงไทยนะตามบัญชีในหน้านี้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะถ้าต้องการไฟล์ PDF นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสนับสนุนช่องได้หลากหลายทางนะครับนอกจากการโอนเงินไม่ว่าจะเป็นการช้อปผ่านลิงก์ร้านค้าต่างๆในคำบรรยายใต้วิดีโอหรือว่าบริจาคผ่านPayPal ก็ได้แล้วก็ติดตามกันต่อได้ตามออนไลน์ได้ที่Facebook นะครับ Find FPV นี่ตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคมาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานก่อน Betterfly เป็นหน้า 4.2 เป็น Betterfly version 4.2 นะครับหน้าโหมดแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่17ใช่ไหมน่าจะ17เดือนตุลาคม2563นะครับในอนาคตมาจะมีอะไรอัปเดตไปมากกว่านี้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องการใช้งานกันก็ในหน้านี้มันจะมีสวิตช์ต่างๆนะที่เราจะต้องตั้งค่าบนรีโมทของเราก่อนที่จะมาเปิดใช้งานโหมดพวกนี้ได้นะมาดูการตั้งค่าสวิตช์บนวิทยุก่อนเนี่ยตั้งค่าสวิตช์พวกเนี้ยให้สับสวิตช์ปุ๊บแล้วโหมดพวกนี้ทำงานนะมาตั้งค่ายังไงโอเคไปดูกันเลยอย่างแรกคือ มันต้องจะเกี่ยวเนื่องกันกับการตั้งค่าในรีโมทตรงนี้นะครับสวิตช์ที่คุณจะใช้เนี่ยคือดูในหน้า receiver เนี่ยหน้า receiver ตรงนี้นะหน้า receiver ก็คือช่อง auxiliary channel ต่างๆหรือเรียกสั้นๆว่าช่อง aux เนี่ย aux 1จนถึง aux 12เนี่ยแต่ว่าจะใช้ได้กี่ช่องมันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในบนวิทยุของคุณนะทีนี้ไอ้ aux 1เนี่ยจริงๆแล้วมันคือช่อง5เพราะว่าการนับช่องเนี่ยมันนับตั้งแต่บรรทัดบนสุด raw pitch yaw total คือ4ช่องไปแล้วช่องที่5ก็เลยกลายเป็น aux 1นะครับทีนี้การตั้งค่าบนวิทยุบังคับเนี่ยคุณต้องไปที่หน้า model setupแล้วก็เลือกไปดูว่าอันนี้คือการเช็คเฉยๆว่าคุณใช้ช่องสัญญาณได้กี่ช่องถ้าเป็นวิทยุบังคับที่ไม่ใช่โมดูลนอกมาติดเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะพวกฟรีสกายอะไรพวกเนี้ยก็เลือกตรงนี้ก็จบแล้วนะเป็นพวกประมาณD16 channel 1ถึง16หรือว่า channel 1ถึง8นะก็จะจบแล้วอย่างในตัวอย่างนี้มันเขียน1ถึง16ก็คือใช้ได้16ช่องแต่ว่าถ้าเป็น receive แบบถ้าเป็นโมดูลของ crossfire เนี่ยที่ receive มันจะมีให้เลือกได้ว่าคุณจะใช้กี่ช่องนะในเนี่ยในหน้า receive ของ crossfire บนวิทยุเนี่ย crossfire nano i ของผมนะครับผมเลือกเป็น8ช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ได้แค่8ช่องหมายความว่าไอ้ roll pitch yaw throttle เนี่ยมันใช้ไปแล้ว4ช่องใช่ไหมเพราะงั้นผมจะเหลือ auxiliary channel ให้ใช้ได้อีกแค่4ช่องเท่านั้นรวมทั้งหมดเป็น8ช่องเพราะงั้นผมจะเหลือแค่ aux 1ถึง4ให้ใช้นะครับนี่คือความหมายของ channel ที่คุณตั้งค่าบนรีโมทนะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราใช้ auxiliary ได้กี่ช่องเราก็ดูว่ามาดูกันว่ามี auxiliary channel ไหนว่างบ้างOkay. ทีนี้ก็มาดูกันว่าเนี่ยอย่างในรีโมทเนี่ยดูที่หน้ามิกซ์เนี่ยนะครับหน้ามิกซ์นี่นะครับมาดูที่หน้ามิกซ์นี่แล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีบรรทัดที่ว่างแล้วก็เขียนเป็นชานเนลเนี่ยของผมเป็นชานเนล7ชานเนล8ชานเนล7ผมว่างอยู่ผมก็เลยเพิ่มสวิตช์เข้ามาในชานเนล7ซึ่งเป็นชานเนล7ก็จะเป็นออกซิลารี3นะโอเคไอ้คำว่ามิกซ์ตรงนี้เนี่ยบางวิทยุมันจะเขียนต่างกันไปนะก็อย่าไปตกใจแล้วก็พอเลือกเข้ามาปุ๊บก็มาตั้งค่าพอเปิดใช้บรรทัดนี้ปุ๊บก็มาตั้งค่ากันเลยว่าในมิกซ์ในช่อง7เนี่ยจะให้เป็นอะไรไอ้มิกซ์เนมเนี่ยตั้งชื่ออะไรก็ได้ส่วนที่สำคัญคือซอสคือคุณจะให้ไอ้ช่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสวิตช์อะไรซึ่งผมต้องการเป็นสวิตช์ SE หรือก็คือสวิตช์ที่ผมเอานิ้วแตะอยู่นี่นะครับผมก็ไปเลือกที่ source แล้วก็เลือกเป็น switch SE หรือว่า sub switch ตรงนี้ก็ได้ให้มันก็จะกลายเป็น SE เองนะแล้วก็จะได้เป็น auxiliary 3คือช่อง7แล้วก็เป็น switch SE ละนะวิธีการเช็คก็คือไปที่หน้า receiver อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเสียบ flight controller เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว receiver ยังไม่มีไฟเข้าก็ต้องเสียบแบตเตอรี่ด้วยแต่ของผมเนี่ยreceiver มีไฟเข้าเมื่อเสียบ flight controller เข้ากับคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็มาลองขยับสวิตช์ดูนะลองขยับสวิตช์ดูเนี่ยเป็นสวิตช์3ตำแหน่งผมขยับปุ๊บ
ออสอันนี้ยังไม่ได้ขยับออสซิลาที่3เนี่ยที่ช่องออสซิลาที่3พอขยับปุ๊บมันก็จะแถบของออสซิลาที่3มันก็จะเลื่อนมาอีกตำแหน่งหนึ่งพอขยับไปที่ตำแหน่งสุดท้ายมันก็เลื่อนมาเต็มนี่คือสวิตช์ใช้ได้ละต่อไปก็มาดูส่วนต่างๆของหน้าโหมดกันนะครับเนี่ยอย่างในรูปนี้เลยก็1 2 3 4 5เนี่ยตามคำอธิบายนี้เลยนะครับปุ่ม High ก็ซ่อนโหมดที่มันได้ใช้เอาไว้ At Range คือเราจะเปิดใช้งานโหมดนั้นก็คือ At Range เข้าไปแล้วก็ไอ้เบอร์3ก็คือกำหนดว่าเราจะใช้ Auxiliary อะไรเป็นตัวควบคุมโหมดนั้นแล้วก็อันที่4ก็คือช่วงแถบสัญญาณว่าสัญญาณที่ถือว่าเป็นการเปิดปิดโหมดเนี่ยเป็นการ activate หรือว่าเปิดใช้งานโหมดเนี่ยชื่อสัญญาณอยู่ช่วงไหนนะมันก็จะมีเขียน1002 1003 1004ไปตามบาร์ข้างใต้สัญแถบสีเหลืองเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนไปที่ช่วงที่เราต้องการนะช่วงที่เราต้องการคือตำแหน่งของสวิตช์นั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถขยายแถบสีเหลืองนี้ได้ด้วยหรือว่าเลื่อนแถบสีเหลืองนี้ได้ด้วยนะโอเคแต่ว่าบางโหมดเนี่ยมันต้องการอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่น GPS magnetometer barometer อะไรพวกนี้ถ้าหรือว่า accelerometer ถ้าเกิดว่าถ้ายกตัวอย่างลาโดนทุกลำมันน่าจะมี accelerometer อยู่แล้วคุณลองไปดูโหมดนี้ตอนที่เปิด accelerometer อยู่หน้าโหมดลองไปดูหน้าโหมดตอนที่เปิด accelerometer อยู่แล้วพอคุณลองไปปิด accelerometer save reboot กลับมาหน้าโหมดใหม่ตัวเลือกมันจะหายไปมีบางอันหายไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีแอสโทรมิเตอร์มันก็จะไม่โชว์ว่าโหมดนั้นมันพอโหมดนั้นไม่ใช้ไม่ได้มันก็ไม่โชว์มาหน้าถัดไปกันเลยมาถึงส่วนของแอดลิงก์กันก่อนแอดลิงก์คือปุ่มนี้ปุ่มตรงนี้ที่มันอยู่ข้างบนแอดเรนจ์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันแอดลิงก์เนี่ยเอาข้อจำกัดของมันก่อนคือมันใช้กับโหมด R ไม่ได้แล้วก็ไอ้โหมดที่ถูกแอดลิงก์ไปแล้วเนี่ยมันจะเอาไปแอดลิงก์กับโหมดอื่นไม่ได้อีกนะครับอย่างไอ้เนี่ย fail safe มันถูกแอดลิงก์ไปแล้วเราก็เอาเฟลเซฟไปแอดใส่โหมดอื่นไม่ได้อีกนะครับไปเพิ่มใส่โหมดอื่นไม่ได้ความหมายของแอดลิงก์คือจะให้มีโหมดอื่นด้วยที่มาทำให้ไอ้โหมดเนี้ยมันทำงานนะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นเอาแค่หน้าต่างมันก่อนหน้านี้คือเอาหน้าต่างมันก่อนตัวเลือกก็จะมีว่าพอแอดลิงก์ไปแล้วตัวเลือกก็จะมีว่าไอ้ตัวโหมดที่จะเอามาแอดเนี่ยจะเอาเป็นโหมดอะไรดีแล้วก็มีไอ้กล่องข้างล่างเลยนะคือ or หรือ and นะ or คือไม่ว่าจะโหมดใดโหมดหนึ่งทำงานมันก็ทำให้ไอ้โหมด fail safe ทำงานถ้าเกิด and คือไอ้โหมดทั้งสองโหมดเนี่ยสวิตช์ของโหมดทั้งสองโหมดต้องเปิดใช้งานอยู่ด้วยมันถึงจะทำไอ้ fail safe มันถึงจะทำงานโอเคมาหน้าต่อไปกันเลยมาหน้าต่อไปกันเลยหน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการ add link นะครับ เดี๋ยวจะมีวิดีโอตัวอย่างแต่ setupของหน้านี้ก็คือผมเซตเนี่ย paralyze mode เนี่ย paralyze mode ของผมเป็น auxiliary 3นะตำแหน่ง paralyze อยู่ตรงนี้ส่วน beeper mode อยู่อันนี้นะเป็น auxiliary 2ซึ่งคนละช่อง aux กันเลยคนละช่อง aux กันเลยแล้วผมก็เอา paralyze mode เนี่ยมา add ใส่ beeper mode นะตรงนี้แล้วก็ condition เป็น or ทั้ง2อันแล้วก็paralyze mode คืออะไรก็คือการทำให้โดรนเนี่ยมันอาร์มอีกไม่ได้ถ้าเกิดจะอาร์มอีกต้องไปถอดเสียบแบตเตอรี่ใหม่เหมาะสำหรับคนที่เรซซิ่งแล้วก็ไม่มีเวลาไปเก็บลำแต่ต้องการบินลำอื่นต่ออะไรแบบนี้เดี๋ยวไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยนะครับว่าแอดลิงก์เนี่ยมันทำงานยังไงโอเควิดีโอนี้จะมาสาธิตเรื่องแอดลิงก์ของโหมดกันนะครับแอดลิงก์ของโหมดเนี่ยอย่างที่ผมทำสวิตช์นี้ SE เป็น aux channel 3ส่วน SF ของผมเป็น aux channel 2ที่ควบคุมบีเปอร์ให้มีเสียงและจะสาธิต2สวิตช์นี้ทีนี้ aux 3เนี่ยผมเซตเป็น paralyze mode และในการเซตอัพที่หน้าโหมดเนี่ยคือการเซตให้เวลา paralyze แล้วจะมีเสียงบีเปอร์ดังด้วยแล้วก็เซตแบบถ้าบีเปอร์ดังเนี่ยมันจะไม่ paralyze นะ paralyze คือโดนจะควบคุมต่อไม่ได้ว่าตัว receiver ก็จะไม่มีสัญญาควบคุมแล้วนั่นคือ paralyze นะครับก็เดี๋ยวมาสาธิตกันเริ่มจากเสียบแบตกันเลยTelemetry recovery อย่างแรกคือสาธิตแรกคือบีเปอร์ก่อนนะบีเปอร์ปุ๊บแล้วมันยังไม่พาราไลซ์นี่คือบีเปอร์
แล้วมันไม่ paralyze เราเช็คได้ยังไงเช็คได้โดยการที่เรายังอ่านได้นี่ยังอ่านได้ถ้าเกิดผมสับสวิตช์ paralyze เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะอ่านแล้วทำอะไรกับโดรนต่อไม่ได้ละสวิตช์ต่างๆจะทำอะไรไม่ได้ละแล้วก็จะมีเสียงบีปเปอร์ดังด้วยเดี๋ยวดูกันนี่ครับนี่คือ paralyze พอปิดสวิตช์ paralyze พอปิดสวิตช์ paralyze มันก็ยังดังอยู่นะพอปิดสวิตช์พาราไลซ์ปุ๊บเนี่ยปิดแหละดังอยู่แล้วอ่านไม่ได้ด้วยอ่านไม่ได้ต้องรีเซ็ตแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยนะมันถึงจะดับโอเคเอาละครับนั่นก็คือตัวอย่างของเรื่องแอดลิงก์นะครับว่าทำงานยังไงสรุปก็คือไอ้ตัวโหมดที่คุณแอดเข้ามาเนี่ยไอ้ paralyze ในตัวอย่างเนี่ย paralyze ที่แอดเข้ามาเนี่ยเป็นตัวไปทำให้ beeper ทำงานด้วยแต่ beeper ไม่ได้ทำให้ paralyze ทำงานนั้นนั่นคือลักษณะการตั้งค่าแบบนี้นะครับโอเคน่าจะพอเห็นภาพนะแล้วคุณจะแอดลิงก์กี่โหมดเข้าไปใต้โหมดอันเดียวกันก็ได้จะแอดลิงก์กี่อันก็ได้เพิ่มไปได้ไม่จำกัดเลยเท่าที่เคยทดลองดูนะโอเคไปหน้าถัดไปกันเลยแล้วก็มาต่อมาก็จะเป็นความหมายของแต่ละโหมดแล้วนะครับ arm ก็คือการสตาร์ทเครื่องยนต์ทำให้มอเตอร์หมุนนะ acro angle horizon เคยอธิบายไว้แล้วนะครับไปดูเพิ่มเติมได้ในวิดีโอเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ลิงก์วิดีโออธิบายโหมดต่างๆเนี่ยไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอด้วยนะครับไม่รู้จัก Angle Horizon หรือว่า Acro เนี่ยก็ไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ Anti Gravity มีอธิบายไว้แล้วเหมือนกันแต่ว่าวิดีโอนั้นน่ะมันน่าจะยาวนิดนึงก็เดี๋ยวอธิบายสั้นๆ Anti Gravity คือเวลาเลื่อนคันเร่ง Throttle เปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยหัวด้านพิชเนี่ยมันจะกระดกหัวมันจะกระดกขึ้นกระดกลงนิดนึงanti gravity มีไว้เพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้เปิด anti gravity ไว้ตลอดเวลาในหน้าไหนหน้า PID tuning มันก็จะมีโหมด anti gravity มาขึ้นในหน้าโหมดด้วยนะครับโอเค air mode ถ้ายังไม่ใครยังไม่รู้จัก air mode ไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้เดี๋ยวใส่ลิงก์วิดีโอไว้ที่ด้านใต้คำบรรยายของวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ beeper ก็ไอที่ไม่เคยคุ้นบีเปอร์น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วคือเปิดปิดเสียงบีเปอร์หรือว่าดีช็อตพัสเซอร์ส่วนแบล็คบ็อกซ์นะแบล็คบ็อกซ์ก็คือการเปิดปิดบันทึกการบันทึกของแบล็คบ็อกซ์นะสำหรับคนที่ SD card มีความจำจำกัดนะก็เปิดปิดการบันทึกได้ด้วยโหมดแบล็คบ็อกซ์โอเคมาหน้าถัดไปเลยสิ่งที่ไม่น่าจะคุ้นหูกันนักก็คือเช่นนี่แบล็คบ็อกซ์erase นะครับเป็นโหมดที่พอคุณสับสวิตช์ปุ๊บมันจะลบข้อมูลใน black box แต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลานานนานกว่า30วินาทีสับสวิตช์แล้วต้องรอหน่อยแล้วก็พวก betaflight OSD disable switch คือสับสวิตช์ปุ๊บ OSD จะหายไป OSD บนจอแว่นจะหายไปส่วน camera wifi button camera power button camera change mode เนี่ยมันมักจะใช้กับกล้องที่เป็นกล้อง 2-in-1 FPV แล้วก็เป็นกล้องบันทึก HD ด้วยอย่างเช่น Runcam Split หรือว่า CADDS Tri-Seer อะไรพวกนี้นะครับก็ไว้เปลี่ยนแปลงโหมดของกล้องพวกนี้เปิดปิด Wi-Fi เปิดปิดการบันทึกภาพหรือว่าเปลี่ยนโหมดกล้องเป็นจากโฟโต้เป็นวิดีโอหรือไป OSD Setting นะครับ Fail Safe ก็คือโหมดที่ใช้เปิดปิด Fail Safeด้วยตัวเองนะไม่ต้องรอให้สัญญาณหลุดสามารถตั้งค่า fail safe ที่ switch ได้ไปดูโหมด fail safe เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ในคำบรรยายของวิดีโอนี้เหมือนกัน flip over after crash นะก็คือถ้าเกิดลำคว่ำหงายท้องขึ้นมาบินต่อไม่ได้เปลี่ยนเป็นโหมดนี้จะสามารถทำให้ลำพลิกกลับมาแล้วก็มีโอกาสบินต่อได้อีกนะมีวิดีโอเรื่องนี้โดยเฉพาะเหมือนกันแล้วก็FPV Angle Mix อันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่บินพวก Tiny Whoop Cinematic นะบินนิ่งๆเรียบๆช้าๆเพราะว่ามันจะพอคุณขยับ Roll เนี่ยพอคุณขยับแกน Roll เนี่ยโหมดนี้มันจะใส่ยอมาให้อัตโนมัติตามองศากล้องที่คุณต
ั้งค่าไว้ในหน้า configuration นะ head free กับ head adjustment มีคำอธิบายไว้ตรงนี้แต่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เป็นวิดีโออธิบายเรื่อง head free head adjustment นะครับ อย่างตอนแรกเนี่ยโดนมันจะสมมุติโดนเริ่มต้นที่ตำแหน่งนี้พอเริ่มต้นที่ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยมันจะจำว่าทิศทาง heading ของมันเนี่ยคือหันหัวไปด้านหน้าในวิดีโอนี้ก็คือหันหัวขึ้นข้างบนนะถ้าคุณดูตามวิดีโอนี้จากด้านบนเนี่ยก็คือหันหัวไปด้านบนอยู่แล้วมันก็จะแล้วพอเปิดใช้ head free mode เนี่ยมันก็จะจำ heading หันหัวขึ้นข้างบนเนี่ยไว้ตลอดเวลามันจะนึกว่า heading มันคือหันหัวขึ้นข้างบนตลอดเวลาโอเคมาดูกันเลยแล้วถ้าเกิดคุณยอหันไปด้านอื่นเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวมันไม่คำนึงแล้วมันจะจำ heading เดิมเอาไว้พอคุณ roll ไปทางซ้ายเนี่ยลำก็จะเคลื่อนไปทางด้านซ้ายของ heading ที่มันจำไว้ไม่ใช่ heading จริงๆที่มันหมุนอยู่เนี่ยเลื่อนมาด้านหลังก็จะเลื่อนมาตามทิศทางนี้ตาม heading เดิมแต่พอคุณใช้โหมด head adjustment ปุ๊บมันก็จะจำ heading ใหม่พอคุณ roll ไปทางซ้ายมันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายของทิศหัวอันใหม่เลื่อนไปข้างหน้าก็เลื่อนไปข้างหน้าตามทิศหัวอันใหม่ถ้าเกิดคุณหมุนลำตอนนี้เนี่ยมันก็ยังจำทิศหัวอันใหม่อยู่เลื่อนไปข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคนี่คือ head free แล้วก็ head adjustment นะครับโอเคกลับมาที่สไลด์นะครับมาดูความหมายของแต่ละโหมดกันต่อที่เหลือก็คือที่ไม่ค่อยได้ใช้กันนะ disable VTX control เป็นการปิดการตั้งค่าตัวส่งภาพเพราะปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยเราตั้งค่าตัวส่งภาพผ่าน OSD แล้วออปชันเนี่ยโหมดเนี่ยก็คือการปิดการตั้งค่า VTS ผ่าน OSD Launch Control คือการช่วยให้ตั้งค่าก่อนสตาร์ทของพวก FPV Racing เวลาเดี๋ยวนี้เวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะเอียงลำไปด้านหน้าแล้วก็ค้างอยู่ที่องศานั้นก่อนสตาร์ทไอ้ Launch Control นี่จะมาช่วยให้ทำท่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องมาเดาเอาว่าต้องเพิ่มคันเร่งเท่าไหร่นะถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดคุณเพิ่มคันเร่งเกินเนี่ยมันอาจจะสกิดแล้วก็หล่นจากแท่นสตาร์ทได้โหมดนี้ก็คือช่วยให้คุณเอียงลำไปด้านหน้าได้โดยที่คันเร่งของคุณยังต่ำสุดอยู่ไม่ต้องมายุ่งกับคันเร่งนะครับส่วน Paralyze Mode อธิบายไปแล้วนะมีคำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Pre-arm คือเป็นมาตรการเพิ่มความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เผลออาร์มโดยไม่ตั้งใจนะก็คือการทำให้เวลาจะอาร์มเนี่ยต้องสับสวิตช์2อันพร้อมกันมันถึงจะอาร์มนะนี่คือ Pre-armTelemetry ก็เปิดปิดสัญญาณ Telemetry นะครับ VTS Pit Mode VTS Pit Mode ก็คือทำให้ตัวส่งภาพเนี่ยอยู่ที่การส่งสัญญาณต่ำสุดเพื่อที่จะไม่ไปกวนสัญญาณภาพของคนอื่นในกรณีที่อย่างเช่นเรากำลังแข่งขันอยู่แล้วโดรนเราตกแล้วเราก็เปิด VTS Pit Mode ซะภาพเรามันจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นที่กำลังแข่งอยู่แล้วก็ทำให้โดรนเป็น Paralyze ซะอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่ Paralyze Mode มักจะพ่วงกับ VTX Pit Mode นะครับโอเคนั่นก็คือทั้งหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมสนับสนุนช่องนี้ได้ตามช่องทาง4ช่องทางนี้เลยนะครับแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้คนอื่นดูเยอะๆนะครับช่วงนี้โควิด-19 กำลังทำพิษกับนักบินแล้วนะอาชีพนักบินจริงๆนะครับก็กำลังใกล้จะตกงานแล้วนะ เพราะฉะนั้นสนับสนุนกันเยอะๆเดี๋ยวจะทำวิดีโอชี้แจงสถานการณ์ของช่องณตอนนี้ในอีกเร็ววันโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ